เนี่ยในโลกเราเนี่ยทุกๆ3วินาทีคนกระดูกหัก1คนเลยตอนนี้นับ1 2 3นี่ก็1คนหายไปแล้วตอนนี้มันเป็นถี่ขนาดนี้ขอบคุณครับอาจารย์อันนี้เป็นนวัตกรรมที่เราทำที่งานวิจัยแล้วได้รับความร่วมมือต้องขอบคุณโรงพยาบาลพระปกเกล้ามากๆเลยที่ท่านให้เราผ่านกับการ IRB แล้วก็ทำคลินิคข้อมูลฝ่ายเรานะครับก็คือการทดสอบในมนุษย์เป็นแผ่นอย่างนี้ครับหน้าตาคุณหมอนี่ใช่ไหมครับดีครับเนี่ยครับอยากให้ท่านลองดูว่าแผ่นรามกระดูกอันนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับเบาๆเป็นไทเทเนียมนะครับดูแล้วเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับต้องบอกว่าก่อนอื่นเริ่มจากการที่เลือกก่อนว่าจะทำอะไรเดี๋ยวคุณหมอมาเล่าต่ออันนี้ใช้ที่แขนมนุษย์มนุษย์อาจารย์จะใช้ที่แขนนะของเดิมหน้าตาเป็นอย่างนี้ฮะของเดิมที่ซื้อเข้าไปต่างประเทศอันนี้ของใหม่คล้ายๆกันคล้ายๆกันฮะแต่ต่างกันมากนะครับต้องบอกก่อนว่าบางแบบนี้ของเราบางกว่านิดนึงแล้วก็ของเราทำจากไทเทเนียมเบาอันนี้ชื่อเรเดียสให้หักครับผมอันนี้ก็เป็นแต่ละคล้ายๆกับกระดูกอันนี้เป็นกระดูกไงครับอันนี้เป็นกระดูกแขนใช่กระดูกเดียสครับก็ผ่าตัดแผลไม่ได้มีปัญหาอะไรอาจจะเย็บไม่ได้สวยหน่อยนิดนึงนะครับแต่ก็แผลเรียบร้อยดีกระดูกหลังที่ที่พรีเซนต์ไปก็ติดเรียบร้อยดีการใช้งานก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรสามารถ pull with the connection please try again ขยับได้สุดไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับนิ้วตรงนี้ก็ได้ยกของหนักมือขวาไหมตอนนี้คือตัวอินดูเนเจอร์ของกระดูกเวลาติดแล้วแข็งก็คือถ้าเกิดมันติดแล้วนี่คือเราไม่ได้คุยเรื่องความว่าเหล็กจะมีมันเรียกว่าเหล็กมันหมดประโยชน์ทันทีหลังจากกระดูกติดคือกระดูกติดแล้วแข็งก็เดิมเลยเพราะฉะนั้นโจทย์ของเราก็คือใส่ไปไม่มีปัญหากระดูกติดได้เนื้อเยื่อขนาดไทเทเนียมที่ใช้นี่จะเป็น7รูขนาดเดียวกันหมดมีขนาดเดียวครับตอนนี้ทำขนาดเดียวทำขนาดเดียวของเจ้าหน้าที่มันสามารถเอาไปใช้กับส่วนอื่นได้ด้วยไหมคะจริงใช้ได้ส่วนอื่นได้หมดครับขาอะไรก็ได้หมดครับจริงๆมันไปใช้ในอย่างเช่นกระดูกขามันจะมีกระดูกที่ชื่อฟิบูล่าตัวนี้เป็นกระดูกท่อนเล็กเห็นไหมครับจริงๆขนาดไซส์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับขนาดกระดูกสมมติเราใส่กระดูกอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาคล้ายๆแต่ใหญ่ขึ้นแค่นั้นเองแต่เขาเราทำอย่างที่บอกเราแปลงร่างไปได้หมดสุดท้ายเราแปลงร่างไปเป็นรูปแบบไหนก็ได้จากวิจัยเนี่ยบังคับให้ใช้1ขนาดในการตรวจสอบคือเราจะหลากหลายมากไม่ได้ใช่ครับคือหลากหลายมากที่บอกว่ามันเป็นลักษณะการหักข้างในแล้วถ้าเกิดเป็นเจอเคสที่มันหักออกมาข้างนอกอันนั้นคือกระดูกหักแบบเปิดอ่ะฮะมันสามารถใช้อันนี้ได้ได้ก็ไม่เกี่ยวกันอย่างนี้ก่อนนะกระดูกหักหน้าที่เราคือเอาเหล็กไปจัดเรียงกระดูกใช่ไหมครับจะเปิดหรือจะปิดไม่เกี่ยวไอ้เปิดกับปิดมันมีผลต่อเรื่องติดเชื้อแค่นั้นเองเนื้อเยื่อมันชอบช้ำเยอะติดเชื้ออาจจะง่ายมากกว่าแต่ถามว่าซี่โครงไม่มีผ่าก็ไม่มีจมูกส่วนใหญ่ติดได้เองหมดนะตรงนี้ติดง่ายครับก็จริงๆงานของหมอกระดูกก็เกือบจะทั่วตัวนะยกเว้นซี่โครงกับหน้านอกนั้นนี่หายพร้อมในกระดาษสับของเราหมดเลยนะคือเราแปลงร่างได้หมดจริงๆแล้วเนี่ยแปลงร่างไปเป็นรูปอะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับว่านี้โจทย์แค่ว่าใช้ในมนุษย์ได้เราก็ไปต่อได้นะมันใช่ไหมเวลาใส่กระดูกไปแล้วแสงของใหม่เข้าไปแล้วรู้สึกเวลาจับอะไรเสียวมันจะไม่รู้สึกเลยก็แล้วถ้าเกิดแผลมันไม่ได้มีอะไรก็คงไม่ได้มีปัญหาอยู่ที่ว่าเราก็ติดตามในเรื่องพวกนี้แหละครับว่าจะมีคอมพลิเคชันอะไรหรือเปล่าอยากจะเรียนถามว่าที่เป็นเปอร์เซ็นต์ไหนจะเหมือนเดิมสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับเหมือนเดิมจากรักษาอ๋อทีนี้อาจจะเป็นคืองี้ฮะเวลาเราใส่เหล็กจริงๆแล้วถามว่าในอดีตที่เราใช้กันอยู่เหล็กตัวนี้ไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้นะใส่ไปสมมติกระดูกติดมันก็เหมือนกันนี้จุดสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนกันเป็นคำถามว่าเราพัฒนาไปเพื่ออะไรดีบ้างในบางกรณีในบางตำแหน่งเนี่ยกระดูกมันรับแรงเยอะเช่นยกตัวอย่างขาเนี่ยมันรับแรงเยอะมันมีโอกาสเหล็กก่อนจะถูกติดแค่นี้นี่คือโจทย์ไม่ใช่ว่าการใส่แล้วจะดีจะหมุนสุดหมุนแรงอันนี้มันขึ้นอยู่กับการติดตามการบริหารกายภาพคนไข้เทคนิคการผ่าตัดมันไม่ได้ขึ้นกับตัวเหล็กโอเคนะฮะไอ้ตัวเหล็กเองเนี่ยหน้าที่มันแค่เรียงกระดูกให้มันชนกันรูปร่างดีนั่นก็ขึ้นอยู่กับหมออีกด้วยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคเยอะขึ้นอยู่กับคนไข้
ันนี้เรากำลังพูดถึงตัวเนื้อเหล็กเนี่ยนะถ้าเรามีของที่ดีด้วยโอกาสที่มันหักยากขึ้นเนี่ยเราก็เบาใจขึ้นถามว่าผ่าตัดหมอแต่ละท่านก็มีความแตกต่างถูกไหมครับทั้งฝีไม้ลายมือทั้งการผ่าตัดคนไข้ก็มีความแตกต่างกันสภาพคนไข้ก็ต่างกันความดื้อก็ต่างกันอันนี้พูดตรงๆบางคนก็เดินลงหนักก่อนที่หมอจะบอกบางคนก็คิดเองกลับไปก็เดินเบาเจ็บก็จัดการเอ้ยอย่าเพิ่งยกของหนักนะไปเลยยกสอบปูคือถามว่าแฟกเตอร์พวกนี้เราคอนโทรลไม่ได้ถูกไหมถามว่าเราคอนโทรลไม่ได้แล้วเราทำยังไงดีเราจะไปว่าเขาทั้งหมดมันก็ไม่เชิงเพราะชีวิตคนมันก็ไม่เหมือนกันแต่ถ้าเรามีของดีล่ะเราแข็งแรงล่ะมันน่าจะยื้อกันจนกระดูกติดพอติดแล้วอย่างที่ผมบอกเหล็กนี้หมดจบปิดดีลมาแล้วติดครับตอนนี้ไม่มีประโยชน์แล้วเหล็กตัวนี้พอมาออกแต่ถามว่าในบางตำแหน่งก็ไม่จำเป็นเพราะว่าเอาออกอาจจะเสี่ยงกว่านะครับขออนุญาตที่จะถามนะครับในฐานะที่เป็นคนสวสูงวัยลูกก็บอกว่าพ่อระวังนะเข้าห้องน้ำนี่กระดูกติดยากนะล้มไประวังนะแม่อย่างนี้นะครับครับผมอันนี้มีความผิดปกติว่าไม่เหมือนเดิมไหมกระดูกเราเนี่ยนะมันมีสร้างและทำลายตลอดชีวิตนะครับตั้งแต่เด็กยันตายเลยนะครับทีนี้เรทของการสร้างจากสูงไปทำลายเนี่ยตอนอายุที่เราพีคเอาว่าพีคเหมือนนักกีฬามันพีคเนี่ยอยู่25 26ใช่ไหมกระดูกเราเนี่ยเป็นพีคของนักกีฬาเหมือนนักกีฬาประมาณ30-35หลังจากนั้นแล้วเรทของการทำลายจะมากกว่าสร้างทันทีอันนี้แค่โดยวัยก่อนนะครับยังไม่รวมปัจจัยของการใช้ชีวิตนะครับเช่นอาหารการกินแอคทิวิตี้ของแต่ละคนเพราะฉะนั้นกระดูกเองเนี่ยโอเคเรารู้แล้ววัยที่มันเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนที่มันเปลี่ยนแปลงเรทของการทำลายมันจะมากกว่าสร้างแค่คำเนี้ยก็จะน่าจะตอบแล้วว่าทำไมคนสูงอายุมันถึงตัดเพราะว่าพอเวลาเรากระดูกหักปั๊บไม่ใช่ว่ามีแต่สร้างนะครับมันต้องสร้างทำลายสร้างทำลายแต่เราต้องให้มันสร้างมากกว่าทำลายถูกไหมกระดูกมันถึงจะติดมันก็เป็นการแข่งขันกันระหว่างกระดูกติดกับเหล็กหักถ้าเราสร้างสิ่งแวดล้อมเหมาะสมมีเทคนิคการผ่าตัดที่ดีแล้วมีของที่ดีเราโอกาสชนะมากอันนี้ก็คือเหตุผลที่ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่เราจะสำเร็จขันติก้าวทาครับผมเป็นอะไรมาที่ทำให้แขนหักรถล้มครับผมรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับผมเคยกระดูกหักมาก่อนไหมคะไม่เคยครับผมความพอเกิดอุบัติเหตุก็คือมาหาหมอเลยครับแล้วก็คุณหมอได้แจ้งไหมคะว่าจะต้องทดลองกับอุปกรณ์นั้นใหม่อะไรเงี้ยใช่ครับตอนนั้นเรามีความสมัครใจหรือเรามีคำถามอะไรไหมหรือว่ายินดีตามที่คุณหมอได้เลยที่จะรักษาได้ครับผมยินดีที่คุณหมอเขารักษาให้ทีนี้พอใส่เหล็กเข้าไปแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างอาการหรือผลข้างเคียงมียังไงไหมคะไม่มีครับผมปกติดีครับไม่เจ็บไม่ปวดไม่มีเอฟเฟกต์ไม่มีการบวมไม่มีอะไรไม่มีครับผมแทรกซ้อนมาเลยครับใช้ระยะเวลากี่เดือนนะที่คุณหมอเริ่มทำกันนะวันนี้ที่บอกว่ากระดูกประสานแล้วค่ะวันเจ็ดเดือนนะครับผมเจ็ดเดือนแล้วรักษานี่ใช้เวลาอยู่โรงพยาบาลประมาณกี่วันก็อยู่แค่อาทิตย์เดียวครับผมคือพอใส่เหล็กแล้วก็นอนอีกประมาณอาทิตย์นึงครับผมแล้วก็ให้กลับบ้านอะไรครับผมเรากลับไปแล้วก็ใช้ชีวิตปกติแต่คอยระวังนิดนึงไหมเพราะว่าเราก็ดามอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมแล้วตอนนี้คือสามารถใช้งานแขนข้างนี้ได้ปกติใช้ได้ปกติครับทำงานอะไรก็คือเหมือนเดิมละเหมือนเดิมครับผม